วันนี้ผมพามา2ตัว ETF ของเทียดนะฮะล่าสุดอันนี้เลยนะฮะณนะเช้าวันนี้นะับ Back Rock ยังไม่ปิดยอดนะฮะราะว่าเพิ่งจะปิดยอดไปเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาเอง G BTC นะ,ะวันนี้ขายติดลบนะฮะขายออก f i d e l i t y นะฮะ Ark Bitwise ติดบวก นะยังไม่เฉลยน,นะว่าแบ็กล็อกคิดยังไงตอนนี้ยอดรวมเนี่ยติดลบอยู่ที่416ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะแต่แบ็กล็อกเนี่ยรุ่ม,ร,มรุ่มดันดอน,ดอนเนี่ยหลังๆเนี่ยที่พึ่งของทุกคนเนี่ยดูซื้อพ,อพอๆกันทุกคนเลยนะตอนนี้เหมือนหมดแรงไงก็ไม่รู้นะครับสวันต่อที่ติดสองวันเนี่ยก็ไม่ซื้อมานะฮะราดูว่าวันสุดท้ายวันศุกร์เนี่ยกำลังจะปิดตลาดเนี่ยจะซื้อไหมนะครับตอนนี้ยอดยังติดลบอยู่นะที่416แต่ภาพรวมแล้วกันพามาดูกราฟนะครับคุณจะเห็นเรื่องของความ สวิงกิ้งเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยค่อนข้างน้อยลงนะฮะบทจะเอ็กซ์ตีมเนี่ยติดลบก็ติดลบสุดๆบดสุด,สด,สด,สดนะตอนนี้เนี่ยสวันมานี้เนี่ยแท่งเขียวแท่งแดงเนี่ยมันเล็กมากจนมองไม่เห็นเลยนะอยู่ขวาสุดแบบนี้นะฮะผมมีรายงานอยู่ใน Facebook ด้วยนะในเพจใครยังไม่ไปดูก็ไปดูได้นะตลอดทั้งวันเดี๋ยวถ้า b a c ็กรอ k ออกมาแล้วเนี่ยเขาจะ,ะรายงานอีกทีนะเพื่อนๆส่วนยอดของ E ีเทฟที่ฮ่องกงยังจุ่มจิ้มอยู่เลยนะไม่ต้องไปดูก็ได้นะฮะมันน้อยมากแทบไม่มีผลอะไรบทสรุป นะราคา BDC ช่วงนี้นะถ้าเราสังเกตจาก ETF เนี่ยชัดเจนแล้วว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะกล้ากลัว,ลวแล้วก็ไม่กล้าจะเข้าแล้วก็ไม่ยอมขายซะด้วยนะครับอาจจะรออะไรบางอย่างคนจะขายก็คิดอยู่คนจะเข้าเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเลยนะอันนี้ต้องติดตามให้ดีแล้วถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่ทำ higher high เนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะมีการย่อก่อนหรือเปล่านะทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่คาแนะนําการลงทุนนะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ ฝากศึกษาแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ